ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางอุบาสิกาธรรมวดีสิทธาคตนอกเหนือจากธรรมวดีอันนี้นะคะแล้วก็จะมีแท็กไปยัง Facebook ของศิษย์กรรมฐานที่อยู่ในวัดพี่หมออำพรพี่อรพินนะคะก็วันนี้พอดีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยร่างกายก็เริ่มที่จะน่าจะโรยราลงไปในระดับหนึ่งนะคะท่านญาติธรรมมูฮานต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์แม่อาจารย์แม่ชีนะคะท่านอาจารย์แม่ชีนัทยาวันเต็มสกุลกับคณะกรรมการมูลนิธิโพธิวันนานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานโพธิวันนาค่ะท่านได้เมตตามอบทุนให้ก็จึงไม่ได้จัดรายการนะคะท่านมอบทุนให้มีค่าใช้จ่ายที่เหลือจากที่มันผ่านมาเนี่ยยังคงค้างอยู่เนี่ยทั้งหมดที่จะต้องจบ 150,000 บาทค่ะได้ที่ทำท่านอาจารย์แม่ชีนัทยาวันก็ทางคณะกรรมการก็ได้ประชุมกันแล้วก็ได้เมตตาอนุมัตินะคะมอบทุนการศึกษาให้กับทางธรรมวลีหาได้ศึกษาต่อให้จบเรียบร้อยนะเพราะว่าการสอบดุษฎีนิพนธ์การสอบประชาพิจารณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินสอบเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียนสอบเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียนก็เลยไปคุยกับคุณแม่นะคุณแม่ก็เลยมอบทุนให้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นหลักเมื่อก่อนตอนที่สมัครเรียนเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็ยังมีอาชีพอยู่มีร้านค้าอยู่ซึ่งมีรายได้พอสมควรก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรสำหรับเรื่องของการเรียนแต่พอมาหลังจากโควิดก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อุทัยธานีนะคะก็อันนี้แผนที่ไม่ได้วางเอาไว้ที่เล่าตรงนี้ก็เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายอาจารย์นโมดีไม่เหมือนคนอื่นเหมือนเดิมก็เห็นอยู่เหมือนเดิมอยู่วัดไม่มีอะไรแต่กำลังจะบอกว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยโอ้โหเยอะมากทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องต้องนำครอบครัวย้ายมาตั้งหลักฐานใหม่ที่นี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมากมายแต่หลายๆคนเนี่ยก็ดูชีวิตของอาจารย์ธรรมวดีตั้งแต่โควิดมาก็ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีปัญหาอะไรแต่ความจริงกำลังจะบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันทำให้เราค่อยๆแก้ไขปัญหาค่ะปัญหาเนี่ยมีมาแบบต้องบอกว่าเกิน 200% นะเกิน 200% ระหว่างหลายๆคนบางคนก็น้อยใจว่าอาจารย์ธรรมวดีสวัสดีค่ะคุณน้อยนาโอ้คิดถึงนะคะไม่ได้เจอกันนานหลายคนก็น้อยใจว่าอาจารย์ธรรมวดีไม่ติดต่อไม่นู่นไม่นี่คือบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็มีปัญหาเพียงแค่เขาไม่พูดเนี่ยมันก็คือดีที่สุดละถ้าเกิดไปล่าเริงแจ่มใสไปพบปะสังสรรค์อะไรเนี่ยมันเกินวิสัยแล้วค่ะสำหรับคนมีปัญหาอยู่ต้องบอกแบบนั้นมันเกินวิสัยอะบางทีคนนึกไม่ถึงไงคะผมก็น้อยใจไปอะไรไปทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มาเดี๋ยวนู้นไม่เจอกันไม่อะไรไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแค่ยิ้มได้สอนธรรมะได้ดูได้ทุกวันโดยที่ทำตัวเป็นปกติเนี่ยก็ถือว่าเรากำลังอุปสรรคอะค่ะที่ถึงเช่นกันค่ะคุณน้อยนานะคะก็อุปสรรคเนี่ยมันคือวัคซีนจริงๆวันเนี้ยที่กล้าเล่าเนี่ยก็เพราะว่ามันเลยทุกจุดไปแล้วที่ไม่พูดปัญหานู่นปัญหานี้ที่มันลุมเล้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาซึ่งเป็นวิบากกรรมของเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยท้อแท้ค่ะแต่เรากำลังสู้กับมันอยู่
ทุกครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเองไม่ได้ท้อแท้เลยนะคะแต่แค่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรกับใครเรากำลังสู้กับมันอยู่เรากำลังแก้ไขอยู่เรากำลังทำสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่เราจึงแบบว่าไปทำอะไรเยอะกว่านี้ไม่ได้แต่ก็เยอะอยู่นะคนมองข้างนอกเนี่ยก็ยังทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดอยู่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะคะก็ผ่านมาแล้วก็ได้ท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวรรณนะคะนี่เรื่องเรียนด้วยนอกจากเรื่องการที่ย้ายครอบครัวมาอะไรมาไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเอาพ่อเอาแม่มาเอาครอบครัวมาเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเยอะมากไหนจะการติดต่อช่างออกแบบร้านสร้างร้านทำนู่นโอ้โหเยอะแยะไปหมดย้ายมาทั้งครอบครัวแต่มันก็ผ่านไปแล้วกำลังจะบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันช่วยได้วันนี้เป็นวันพระค่ะนะคะทีนี้ท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวรรณท่านประธานมูลนิธิโพธิวรรณาเนี่ยก็เลยมอบทุนการศึกษาให้เพื่อที่จะได้จบสักทีนะคะก็คิดความจริงเนี่ยที่ไม่ได้ไปขอทุนเนี่ยก็คิดเองว่าเราจะต้องมีทุนเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งท่านอาจารย์มหาลำพันธ์เองเนี่ยในวัดตัวเองเป็นคนที่ไม่พูดอะค่ะแล้วเรื่องพวกนี้ไม่พูดเยอะนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเท่าที่ฟังคนรอบข้างหรืออะไรทุกคนก็มีปัญหากันทั้งนั้นนะคะเราก็ไม่อยากจะเป็นปัญหาให้กับหลายๆคนเราก็เลยพยายามช่วยเหลือตัวเองแต่พอมองไปแล้วเนี่ยว่าถ้าเราไปขอทุนมันก็น่าจะดีขึ้นก็เลยลองดูนะคะไปขอทุนก็เลยไปขอทุนท่านแต่ความจริงเนี่ยก็มีอุบาอาจารย์อีกที่หนึ่งนะคะที่ท่านมอบทุนให้แต่ไม่ได้ไปรับไม่ได้ยิงนะคะแต่ว่ามันก็มีบริบทหลายอย่างนะคะที่ไม่ได้ไปรับตรงนั้นนะคะแล้วก็เลือกที่จะรับทุนของทางมูลนิธิโพธิวรรณาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์กับชีวิตด้วยพอรับทุนไปแล้วเนี่ยท่านก็จะให้ไปเข้ากรรมฐานกับท่าน แล้วก็จะได้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาท่านบอกว่าท่านอยากจะสร้างต้นไม้ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งเพื่อเป็นร่มเงาให้สำหรับคน เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่ท่านวางใจนะคะการจัดรายการวิทยุทุกวันเนี่ยความจริงวันนี้เมื่อคืนก็อย่างที่บอกสังขารไม่แน่นอนนะคะก็รู้สึกมึนๆหัวปวดหัวนะคะจริงๆถามว่าทนได้ไหมเนี่ยทนได้อะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ความอดทนสูงแต่ว่าบางทีฝืนไปเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนึกถึงการสร้างบารมีระยะยาวมันจะไม่ต่อไม่ได้ก็เลยเพื่อที่จะรักษาการสร้างบารมีระยะยาวเอาไว้เนี่ยก็เลยพักนิดนึงวันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกพักค่ะเพราะว่าเดินทางไปหลายธุระมากนะคะตั้งแต่ตอนเช้าตีสี่กว่าเดินทางไปที่พลมูลนิธิโพธิวรรณานะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็หลังจากนั้นก็พาลูกศิษย์ที่ไปด้วยกันเนี่ยไปวัดหลวงพ่อโสธรไปวัดหลวงพ่อโสธรเสร็จปุ๊บก็เอารูปค่ะพระพุทธรูปงานกฐินของวัดภูจวงค่ะพระพุทธอรุณธรรมสำหรับคนที่ฟังธรรมะแล้วโต้รุ่งได้ก็จะได้หลวงพ่อพุทธอรุณธรรมซึ่งได้ต้นแบบมาจากวัดป่าจริยธรรมค่ะโดยความเมตตาของท่านพระครูจริยสารธรรมนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มาอู่ทองกลับมาอู่ทองอีกนะคะตีรถกลับมาจากฉะเชิงเทราค่ะมีนัดที่อู่ทองความจริงก็จะไหลอยู่แถวๆนั้นก็เจอคุณฟางค่ะคุณฟางมงกตต้องขออนุโมทนาบุญก็ติดต่อมาว่าพี่หนูอยากจะไปช่วยเยียวยาไปเยียวยาทางจังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยน้ำลดแล้วหนูทราบดีแต่ว่าอยากจะเยียวยาสำหรับคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือบอกว่าคุณฟางสวัสดีครับพี่ต๋อมหายากนะคะคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยนึกถึงในหลวงนึกถึงในหลวงนะคะคุณฟางทำเอ๊ะคุณฟางนี่เดินลอยตามในหลวงเลยนะ
ดูแลประชาชนเลยค่ะตรงไหนที่ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยจะไปเยียวยาค่ะก็ส่งรูปภาพอาหารทะเลต่างๆมาให้ก็เลยไปประสานไปยังทางจังหวัดน่านก็เลยยิ่งช้าเข้าใหญ่เพราะว่ามันต้องเราขับรถนะคะเราต้องเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจอดรถก่อนเพื่อที่จะประสานงานต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปที่อู่ทองนะคะไปเอาพุทธรูปเนี่ยไปทำหลวงพ่อพุทธะอรุณธรรมเพื่อที่จะแจกก็ประสานงานจนเสร็จค่ะได้บุญด้วยกันค่ะตรงนี้ต้องขออนุโมทนาบุญคุณตุ๊น้อยนะคะคุณพรทิพย์ซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ทางจังหวัดน่านได้ประสานงานให้กับทางเรียกว่าอะไรนะหน่วยงานของทางอนามัยอะค่ะของผอ.อนามัยท่านก็รับเรื่องไปก็เรียบร้อยแล้วคือเราแค่ยอมเสียเวลาสักนิดนึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าการเสียเวลาของเราเนี่ยมันกลับทำให้คนต้องเยอะแยะที่ตกสำรวจหรือการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงเนี่ยได้โอกาสได้รับส่วนนี้เนี่ยมันได้บุญเยอะค่ะบางทีพวกเราก็มองข้ามนะคะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราอะแต่ปลายทางอะที่เขาได้อะค่ะมันมีความสุขอันนี้เราต้องคิดเยอะๆเขาเรียกว่าลงรายละเอียดนิดนึงแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีความสุขแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยขับรถนัดกับเจ๊เหงเอาไว้ว่าจะไปกราบท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลแล้วก็คิดไว้ว่าจะต้องไปเจอกับคุณพี่พรชัยกับคุณพี่รัชวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณแมวสวัสดีค่ะพี่ชวีวรรณก็คิดว่าเป็นกัลยาณมิตรอะค่ะเราอุตส่าห์ไปถึงอู่ทองแล้วโหไม่ไปไม่ได้ไปกราบท่านพระอาจารย์ไปถึงแถวนั้นแล้วอะไรเงี้ยในแผนนะคะปรากฏว่าแผนเนี่ยพอขับรถมาจากชาเชิงเซาเนี่ยทางร้านพระเนี่ยไม่ได้อยู่อู่ทองอะนัดเจอบางประมาที่จะเล่าเนี่ยคือทุกอย่างถ้าจิตเราดีเนี่ยมันก็สดชื่นแหละเอางี้ดีกว่าเรากำลังจะพูดถึงการวางใจที่มันสามารถมีความสุขได้ทุกรูปแบบอ่ะก็มาร้านพระบอกว่าผมอยู่บางประมาครับอ้าวตายนัดกับทางอู่ทองเอาไว้ว่ามันอยู่แถวนั้นเอาพระไปให้แล้วจะได้ไปเจอเจ๊เหงแต่เจ๊เหงไม่รู้นะคะเนี่ยว่าร้านพระเราอยู่ที่บางประมาแต่เราสัญญาเรานัดเอาไว้แล้วเราต้องไปอะค่ะทีนี้ก็เลยเอาพระเนี่ยไปให้เขาที่บางประมาเสร็จตีรถเนี่ยจากบางประมาก็ใกล้ๆกันนะคะไปอู่ทองแล้วก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ก็อบอุ่นมากกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะรวมไปถึงเจ๊เหงแล้วก็พี่พรชัยพิรัชวันนะคะที่เรียกว่าเป็นสายธรรมทางอู่ทองที่มีความอบอุ่นแล้วก็มีความสนใจในการศึกษาธรรมะต้องบอกว่าไม่ได้สนใจศึกษาธรรมะเนี่ยขั้นธรรมดาเป็นการศึกษาธรรมะชั้นสูงด้วยสนใจศึกษาธรรมะชั้นสูงด้วยคือแบบละเอียดอะค่ะเป็นชาวพุทธที่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆนะคะก็ต้องคือผู้ที่มีความสนใจแบบเนี้ยพยายามเกาะกลุ่มกันเอาไว้นะคะถ้าเราไปเกาะกลุ่มอื่นเนี่ยเราจะไหล คือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราเผลอนิดเดียวนะคะมันจะหลุดในมงคล38ประการเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยคบบัณฑิตการคบบัณฑิตเนี่ยทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างเมื่อวานนะคะท่านญาติธรรมเมื่อวานเนี่ยเดินทางพาความจริงตั้งใจนะคะอธิษฐานว่าถ้าใครมีบุญได้ไปด้วยกันก็จะชวนหมดใครมีบุญเนี่ยก็จะได้ไปด้วยกันปรากฏว่าอยากใช้ไปเจอท่านอาจารย์แม่ชีนัชยาวันค่ะท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ที่เก่งแล้วแก้สภาวะเก่งมากแล้วก็มีความเมตตาสูงก็เลยอธิษฐานเชื่อมั้ยคะว่าทุกทีเนี่ยวัดเราเนี่ยรถออกปุ๊บเนี่ยไปด้วยไปหมดเลยค่ะแต่ไปแบบนี้ปุ๊บไม่ไปบางคนบอกพักก็เลยไม่ได้คัดค้านอะไรเลยใครพักก็พักใครไปก็ไปเอาให้ธรรมะจัดสรรนะคะใครพักก็พักใครไปก็ไปเพราะว่าพอไปฟังท่านสอนเนี่ยการกลับมาตั้งต้นใหม่ของชีวิตเนี่ยคือเราพอเราไปพบกับ
กัลยาณมิตรที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้พลังงานทางจิตของเราเนี่ยมันมีกำลังสูงขึ้นนะคนไม่ไปก็คือปกติอ้าวไปตลอดถึงเวลาไม่ไปเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสหรือไปบังคับของพวกนี้มันเรื่องของบุญมันไม่ตรงกันบุญมันไม่ถึงกันมันก็ไม่ไปแต่ก็เสียดายแทนนะคะที่โอ้โหบางคนมีสภาวะที่จะต้องถูกแก้ด้วยแต่คิดอยู่เออกรรมก็คงบังอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ไปเจอครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการคบกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากนะคะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของชีวิตเลยเมื่อเช้าเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกปวดหัวนะตั้งแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าน่าจะอายุเยอะขึ้นปวดหัวเนี่ยคอก็ยังแบบแข็งน่าจะขับรถเยอะนะคะสวัสดีค่ะพี่รัชวานขออนุโมทนาบุญขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แหมมาหาอย่างดีเราไปหาพี่รัชวานแล้วพี่รัชวานก็มาหาเรานะคะคือเมื่อวานเนี่ย ก็เดินทางไปก็ขับรถเยอะนะคะหลายที่เมื่อก่อนเนี่ยแค่นี้ธรรมดามากร่างกายเนี่ยไม่มีผลเลยนะคะมานึกถึงเรื่องของอาหารในพุทธศาสนานึกถึงชีวิตติมซีนึกถึงในจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าในสัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่ตายทำไมบางคนตายง่ายเหลือเกินเป็นแค่นี้แล้วตายบางคนเป็นตั้งเยอะไม่ตายมันจะมี ที่มันเป็นเจตสิกหรือนามคือจิตของเราเนี่ยมันมีอยู่ในสัพพะสาธารณะเจตสิกเขาเรียกว่าชีวิตตินซีชีวิตตินซีคืออะไรคือสภาวะที่เป็นใหญ่ในการรักษาธรรมทั้งปวงให้ชีวิตของเราอยู่ได้มันมีจิตตรงนี้อยู่ค่ะมีจิตที่มาเลี้ยงอยู่นี้อยู่ขอบคุณมากค่ะพี่รัชวรรณส่วนในรูปนะในรูปเนี่ยก็มีชีวิตตรูปนะมีชีวิตตรูปแล้วก็มีชีวิตอินทรีย์ด้วยเมื่อก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าส่งให้ทางลูกศิษย์ดูกันเขาก็น่าจะเข้าใจยากเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนอภิธรรมมาสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยให้มันออกมาไม่เหมือนกันเอาชีวิตก่อนเอาชีวิตที่อยู่ได้ก่อนสงสัยอ่ะคนบางคนเนี่ยทำไมถึงชีวิตตินซีคืออะไรชีวิตตินซีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่า ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการค้นพบนะคะไปอ่านหนังสือหลายอันเหมือนกันไปอ่านในเน็ตไปค้นในเน็ตทางมหาวิทยาลัยทางมิชิแกนนะคะที่เขาพิสูจน์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นเอกสารของทางกรมสุขภาพจิตเขาก็เอามาวิเคราะห์กันเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาอธิบายเรื่องของยีนค่ะที่มันเป็นลักษณะของเหมือนกับโมเลกุลขอโทษแต่ DNA อ่ะซึ่งเป็นขั้นละเอียดของสารหรือรูปในร่างกายของเราเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนประมาณแสนกว่าล้านปีไม่ใช่พันกว่าล้านนะแสนกว่าล้านปีขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชลิตนะฮะแสนกว่าล้านปี170,000ถึง160,000ล้านปีล้านปีไหม170,000ปีสึ่งแสนเจ็ดหมื่นปี6,000ปีใช่170,000ปีไม่ล้าน170,000ถึง160,000เนี่ยตอนนั้นมนุษย์เองเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับสัตว์
อยู่ถ้ำอยู่นู่นอยู่นี่ยังไม่ได้มีการสร้างอาชีพยังไม่มีอาชีพต่างๆสวัสดีครับพี่ตุ้มมนุษย์เองเนี่ยก็จะสร้างยีนตัวหนึ่งขึ้นมาในร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ายีนรอดชีวิตแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยถนัดพูดเท่าไหร่แต่ว่าเขามีอยู่เขามีชื่อของเขาอยู่ว่ายีนรอดชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่อดแล้วสามารถรอดได้เนี่ยมันจึงอยู่ได้มันมียีนตัวนี้เกิดขึ้นมาในร่างกายของมนุษย์ทำให้มนุษย์ได้กินอาหารนิดเดียวก็สามารถอยู่ได้พอมาปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เนี่ยยีนตัวนี้มันเป็นยีนที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ได้มันทำให้นึกถึงในอภิธรรมอะค่ะชีวิตตินซีในเจตสิกชีวิตตินซีในรูปมันตรงกันเลยค่ะมันตรงกันเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหาคำตอบได้ว่าเอ้ยชีวิตอินทรีย์เนี่ยมันคืออะไรโอชายังพอเข้าใจได้ว่ามันคืออาหารโอชาเนี่ยมันคือสารอาหารเขาก็อธิบายว่ามันเป็นสารอาหารแหละที่เลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้มนุษย์ได้มีชีวิตดำรงอยู่ได้แต่บางคนก็พยายามกินอาหารแต่ก็ไม่รอดนะเพราะมันไม่มีชีวิตตินซีมันไม่มีตัวหล่อเลี้ยงชีวิตไอ้เจ้าตัวเนี้ยพอมนุษย์เนี่ยเริ่มมีบ้านอยู่เริ่มมีงานทำเนี่ยไอ้เจ้าตัวสารรอดชีวิตเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะมันเป็นชีวิตตินซียีนตัวนี้ก็ยังอยู่แต่พอเรารับอาหารมากกว่าจำเป็นมันก็ทำให้มนุษย์เนี่ยอ้วนอันนี้มันไปเข้าสู่หลักของความสวยงามและของผู้หญิงที่รักษาสุขภาพต่างๆเขาเอามาทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเด็กแล้วก็ความอ้วนบางคนเนี่ยมีสารมียีนตัวเนี้ยเยอะมันก็ทำให้เกิดการสะสมเพราะมันเกินความต้องการมันเกินความต้องการของร่างกายค่ะมันก็เลยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วไขมันก็กลับมาทำลายพวกเราเป็นโรคหัวใจอุดตันเส้นเลือดอุดตันอะไรอุดตันนั่นนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวยีนเนี่ยก็ทำให้อีกอย่างนึงทำให้หายความสงสัยว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยอายุยืนแล้วก็แก่ช้าเขาบอกว่ายีนตัวนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเกิดความหิวพอร่างกายเนี่ยมันเกิดความหิวจริงๆนะหิวกับอยากไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอย่างภาษาอีสานเนี่ยอยากกินส้มตำเนี่ยหิวส้มตำเราฟังแล้วเราก็เลยแบบบางทีเราสับสนนะเราต้องพยายามเข้าใจว่าบริบทเขาคืออยากแต่ถ้าเกิดว่าในภาคกลางของเราเนี่ยหิวข้าวก็คือมันหิวจริงๆท้องอ่ะมันต้องการอาหารนี่คือหิวแต่ถ้าเราไปทางอีสานเนี่ยหิวส้มตำหิวนู่นหิวนี่เขาอยากแต่ในไอ้ความที่มันจะมียีนตัวนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่อยากห้ามความอยากเนี่ยมันเป็นการกำจัดกิเลสอย่างนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวยีนตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องหิวจริงๆคือเรากินไม่เยอะค่ะแล้วมันเกิดความหิวขึ้นมามันจะสร้างยีนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับความหิวแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนขึ้นถ้าเกิดใครมีไอ้ตัวยีนตัวนี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าเด็กก็เลยหายสงสัยต่อไปอีกว่าทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านถือศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยฉันมื้อเดียวทำไมท่านถึงดูอายุไม่เยอะโดยที่ท่านไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางไม่ต้องไปทำโบท็อกไม่ต้องไปฉีดหน้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะ
เด็กกว่าเราอีกอันนี้แหละค่ะคือเหตุผลของที่จะนำมาพูดวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์สุขให้กับเราเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันเลยการมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้าเมื่อคืนขับรถกลับมาคุยกับพี่หมอพรว่าแต่ฟังพระอาจารย์มาตลอดทางนะคะพอเข้า2 ทุ่มปุ๊บเนี่ยก็เปิดพระอาจารย์ฟังมารายการอุทิศธรรมตลอดทางแล้วก็คุยพี่หมอว่าเอ้าคุณนี่เราจะทำกับข้าวอะไรเรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยปกติเนี่ยวันพระต้องทำอาหารโดยเฉพาะพระใหญ่เนี่ยเพราะว่าวันพระเนี่ยพระอาจารย์กับพระในวัดเนี่ยจะไม่ออกไปบิณฑบาตการไม่ออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่ค่ะก็เลยคุยกันพอเช้าขึ้นมาพี่หมอบอกว่ามีแม่ชีเนี่ยนำผักกูดมาสวัสดีค่ะตาศักดานำผักกูดมาแล้วก็ไปซื้อหมูสับมาแล้วอะไรแล้วก็ทำยำผักกูดวันนี้ทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวก็เลยขออนุญาตไม่ออกมานะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ปวดหัวนิดหน่อยก็เลยขอพักดีกว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำในวันนี้เยอะมากเซฟกำลังไว้เพื่อที่จะทำงานอื่นออกมาก็ประโยชน์ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่ออกมามันทำให้รู้เลยว่าพอจะจัดรายการวิทยุค่ะท่านจะทำพอได้จัดรายการวิทยุปุ๊บมันสดชื่นขึ้นมาเลยนะพอเรารู้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำงานเราจะต้องทำบุญเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันเกิดความสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยพูดถึงบุญปุ๊บเนี่ยมันจิตมันอิ่มมันมีความสุขนี่แหละค่ะชีวิตตินซีที่มันหล่อเลี้ยงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอายุมันยืนขึ้นก็เพราะว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของจิตที่มันอยากจะทำความดีเพราะจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีจิตตชรูปจิตตชรูปก็คือจิตเนี่ยมันจะสร้างรูปขึ้นมาให้มันเกิดดีตามนั้นอาหารในการเลี้ยงชีวิตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างคือกะวะลิงกะลาอาหารกะวะลิงกะลาอาหารเนี่ยอันนี้ไม่ได้แค่พูดอาหาร4อย่างนะคะจะโยงไปถึงรูป28รูป28เนี่ยอยู่ในกะวะลิงกะลาอาหารเนี่ยก็คือโอชากะวะลิงกะลาอาหารเนี่ยคือรูป28อาหารและรูปก็คือโอชาที่เรากินเข้าไปแล้วมันเป็นสารอาหารต่างๆเลี้ยงร่างกายนะคะส่วนอาหารที่เลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยคนเราจะมีชีวิตได้เนี่ยต้องมีอาหารทั้งหมดเนี่ยค่ะ4อย่างบางคนอยากจะอายุยืนน่ะแต่ทำไมรู้ป่ะคะข้อที่2เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเราก็ไม่เคยให้ความสำคัญของอาหารนี้เลยผัสสาหารเราเข้าใจว่าผัสสาหารก็คือการเห็นของสวยๆงามๆตีความหมายไปแบบนั้นผัสสาหารก็คือเห็นไอ้นู่นสวยๆงามๆเห็นไอ้นี่สวยๆงามๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยผัสสาหารเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันมีตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาจนกว่าจะหลับตาถึงมองไม่เห็นมีหูได้ยินเสียงฟังดีๆนะคะเราจะเอารูปกับนามมารวมกันนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเราเข้าใจตาเรากระทบกับรูปปุ๊บเป็นผัสสะอาหารทีนี้มันอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยจะป้อนอาหารแบบไหนสู่ชีวิตนี้ของเราบางคนเนี่ยมีโทสะมากมีความอิจฉาริษยามากมีความเห็นแก่ตัวมากเห็นอะไรก็จะเอาเห็นอะไรก็จะได้เห็นอะไรก็จะแข่งเห็นอะไรก็โอ้ยสารพัดพอกระทบปุ๊บเนี่ย
จิตมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่จิตอีกเป็นอาหารชั้นไม่ดีเพราะอาหารชั้นไม่ดีเนี่ยรูปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตแต่รูปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ดีเอาง่ายๆค่ะมันมีที่ท่านเขาวิทยาศาสตร์เขาวิจัยอ่ะเขาวิจัยมาว่าสมองของคนเราเนี่ยมันรับคำสั่งจากจิตของเราเนี่ยมันดีปุ๊บสมองเนี่ยมันจะหลั่งสารออกมามันจะมีสารดีกับสารไม่ดีซึ่งมีหลายตัวมากมันมีสารหลายตัวมากค่ะซึ่งเตียงไม่ได้เรียนทางการแพทย์นะคะก็คงจะไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีสารเนี่ยหลั่งออกมาเป็นพฤติกรรมของเราก็จะมีเขาเรียกว่ากายนะคะกายวิญญัตนะคะกายวิญญัตเนี่ยนะคะมีกายวิญญัตวิญญัตที่รูปสองขออนุญาตเอาอภิธรรมมาอ้างอิงเพื่อให้เรารู้ว่าเราพูดโดยใช้หลักบางคนปฏิเสธหลักอะค่ะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยมันทำให้ฟังธรรมะไม่ได้นะเราปฏิเสธหลักเราบอกโอ้ทำไมหลักเอาสบายสบายพอเราทำไม่ได้เราก็บอกเอาสบายสบายยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนทำอาหารเก่งๆแล้วมีคนอื่นทำไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยถามว่าเราจะดูออกไหมอะว่าไอ้คนเนี้ยมันทำอาหารไม่เป็นหรือมันโอ้เหมือนกับมันไปทำไปไหนมันทำได้ยังไงอะคนที่รู้หลักอะมันก็จะรู้ไอ้นี่ทำอาหารไม่ได้เรื่องเขาไม่ทำแบบนี้ก็หลอกแง่บางทีเราก็แบบสู่รู้ด้วยก็พยายามพูดอธิบายคนอื่นก็ฟังว่าเรารู้อย่างงู้รู้อย่างงี้พยายามโชว์ความรู้เจ้าของทีนี้เรื่องอื่นน่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้มันมีศาสตร์ของเขาอยู่มันมีศาสตร์ของเขาอยู่คุณพยายามไปพูดศาสตร์ของคนอื่นเขาอะแล้วคนอื่นเขาก็ฟังคุณรู้เรื่องอะว่าสิ่งที่คุณรู้มันไม่รู้เพราะมันมีหลักไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใจแบบไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงธรรมเนี่ยเมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสโรค่ะเรื่องของการแสดงธรรมนี่แหละก็คุยกับท่านเรื่องสมัยนี้มันมีความน่ากลัวที่ชาวพุทธของเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยไม่มากพอมีใครมาพูดว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อไปหมดเลยทั้งที่สิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับพุทธเจ้าเลยอะพระพุทธรูปพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่กราบค่ะไปกราบใครก็ไม่รู้ที่เขาพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับอะเราอยากจะได้อะคะความอยากของเราเนี่ยทำให้เรายอมกราบยอมคานอะเพื่อที่จะอธิษฐานให้ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ยอมลงมือปฏิบัติเราไม่ยอมลงมือฝึกฝนด้วยตัวเองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เราเนี่ยจะมีความสุขตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็อ้างซะด้วยนะคะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไปแล้วไม่สำเร็จเนี่ยก็หาว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ดีอีกโอ้โหทั้งขึ้นทั้งล่องคือที่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาออกมาก็ด่าพุทธศาสนาว่าไม่ดีอีกโอ้ตายแล้วคือไม่ยอมเข้ามาฝึกฝนเลยไม่ยอมมาฝึกไม่ยอมมาดูพุทธศาสนาสอนยังไงก็เลยจะบอกว่านี่เราจะเอาหลักมาจับกันว่าพอเอาแค่ผัสสะอาหารเนี่ยค่ะวันนึงเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีนะคะจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีขอบคุณมากค่ะพี่ราชวันจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอมันฟังอะไรปุ๊บเนี่ยมันเป็นอกุศลโดยเฉพาะคนที่มีจิตเป็นอกุศลอยู่แล้วเป็นอุปนิสัยอันนี้ละค่ะที่เราเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดอุปนิสัยที่มันเป็นอนุสัยกิเลสมันมีอยู่ในขันธสันดานของเรามันฝังอยู่พอตาเราเนี่ยไปเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีอุปนิสัยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ย
ขาก็จะมองอะไรเนี่ยเป็นกุศลตรงตามความเป็นจริงมีความเข้าใจมีโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการก็คือสติกับสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะรับประกันได้เลยว่ารูปที่เกิดขึ้นมาจากจิตดีแน่นอนเขาจึงมีสุขภาพดีไงคะเนี่ยเมื่อกี้นี่ปวดหัวค่ะโอ้ร่างกายมันแบบว่าใช้งานหนักแต่พอจัดรายการวิทยุหายเลยค่ะพอจิตมันสร้างรูปใช่ไหมคะมันมีความสุขกับการแสดงธรรมอะไรเงี้ยหายค่ะคิดอยู่นะคะว่าเอ้ยปวดหัวมึนๆอยู่นะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเนี่ยว่าจะไปกินยาซะหน่อยนะคะไปกินยาซะหน่อยคงดีขึ้นแล้วจะได้โปรแกรมที่ต้องตั้งใจจะทำจะได้ทำต่อปกติตัวเองไม่ใช่คนขี้เกียจอะค่ะเป็นคนชอบทำนู่นทำนี่ตลอดก็โชคดีอย่างมันเป็นอุปนิสัยจะไม่รู้สึกว่าต้องต่อต้านกับการทำงานอะความรู้สึกต่อต้านกับการทำงานไม่มีเลยชอบทำงานอันนี้เป็นข้อดีก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปกินยาหลังจากที่จัดรายการนี้แหละค่ะแต่จัดรายการมันทิ้งไม่ได้มีความรักในงานต้องบอกอย่างนั้นนะคะก็เลยหายตอนนี้ที่พูดอยู่หายแล้วแต่ไม่รู้ว่าจัดเสร็จจะเป็นต่อหรือเปล่านะคะหายพอจิตของเราเนี่ยมันดีอะพอเราเข้าใจองค์เขาเรียกว่าเข้าใจลำดับของการสร้างรูปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอจิตของเราเนี่ยมันดีมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวรูปที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาอย่างหลายคนเนี่ยที่ไปหาที่โรงพยาบาลนะคะอย่างหลวงตาท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อของท่านพระอาจารย์นิรุตนะคะพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเนี่ยตอนที่ท่านป่วยปกติเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับท่านพอสมควรนะกับท่านพระหลวงพ่ออำนาจอะค่ะหลวงตาอำนาจก็จะคุ้นเคยกับท่านคือเจอกันท่านก็จะฟังรายการตลอดอะค่ะหลวงตาอำนาจอะพอไปเยี่ยมคือตอนที่ท่านป่วยอยู่ที่อุทัยเนี่ยก็มาเยี่ยมค่ะที่บ้านไร่พอรู้ว่าท่านป่วยก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็นั่งคุยกับท่านตอนนั้นก็ยังไม่เป็นไม่เยอะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ก็คุยกันท่านก็คุยปกติอะค่ะแต่พอไปที่จังหวัดเลยตอนนั้นมีคอร์สเข้มอยู่พอดีก็เลยท่านก็เลยเข้าโรงพยาบาลทุกคนก็บอกว่าท่านอะไม่คุยหรอกท่านปวดท่านจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินข่าวว่าท่านไม่คุยกับใครไปก็ท่านก็ไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เป็นไรได้ไปเยี่ยมให้ท่านเห็นก็ยังดีคือโดยความที่มันโดยส่วนตัวเราก็มีความคุ้นเคยกันอะมาให้กำลังใจให้เห็นหน้ากันก็ยังดีคิดอย่างนั้นไม่เป็นไรท่านไม่คุยก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปแม่ชีก็นั่งเฝ้าอยู่ค่ะสองท่านไปเยี่ยมก่อนแล้วตรงหน้าเราก็ตามไปเยี่ยมปุ๊บท่านแม่ชีก็แจ้งว่าท่านหลับท่านนอนคือไม่ได้หลับหรอกท่านนอนคือท่านปวดท้องอ่ะก็เลยท่านนอนอยู่นอนหันหลังอะค่ะเราก็เลยอ่ะลองดูอาจจะเล่าเรื่องนี้นะคะลองดูก็เลยเดินอ้อมไปแล้วก็กราบนมัสการหลวงพ่อนมัสการค่ะมาเยี่ยมหลวงพ่อก็มองหน้าพ่อจะตายแล้ว ก็เหมือนกับยังท้อแท้อยู่ตอนนั้นนะพ่อจะตายแล้วปล่อยพ่อตายไปเถอะอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพ่อก็คุยกันไม่ตายง่ายขนาดนั้นละค่ะคนเราอะเพราะว่าคุ้นเคยกันนะคะก็จะคุยแบบนี้ได้ไม่ตายง่ายหรอกค่ะหลวงพ่อชวนคุยเป็นยังไงบ้างแป๊บเดียวเองค่ะจากคนที่แบบว่านอนสมลุกขึ้นมานั่งคุยลุกขึ้นมาคุยใจครั้งแรกทางท่านแม่ชีเนี่ยบอกว่าหลานจะคุยด้วยโทรศัพท์อ่ะไม่คุยจับมาดูใจก็มาน้อยใจแบบว่าไม่อยากพูดคุยกับใครอะค่ะเพราะคนป่วยอะค่ะแต่พอลุกขึ้นมานั่งปุ๊บบอกกับท่านแม่ชีใหม่เลยบอกว่าไหนใครจะคุยด้วยโทรศัพท์มาเลยต่อมาเ นี่ยค่ะนี่แหละค่ะคือจิตที่มันสร้างรูปแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าจิตมันทำงานแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วดังนั้นเนี่ยคำว่าประโยชน์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นทั้งประโยชน์เบื้องต้น
ประโยชน์ท่ามกลางแล้วก็ประโยชน์ที่สุดเนี่ยเบื้องต้นนี่มันเกิดทันทีนะคะมันไม่ใช่ว่าชาตินี้นะถ้าชาตินี้มันคือยังไกลอยู่ค่ะเราเอาแบบปัจจุบันเลยอ่ะมันเกิดเลยนะอย่างอาจารย์ธรรมวลีเมื่อสักครู่เนี่ยปวดหัวปวดหัวมึนอายุเยอะแล้วใช้สังขารหนักเกินไปหรือเปล่าพอถึงเวลาปุ๊บพอมาเข้าในรายการเนี่ยตอนต้นรายการสัก5นาทีแรก10นาทีแรกเนี่ยก็ยังรู้สึกอยู่นะว่ามันยังมึนๆอยู่นะแต่ว่ามันคือด้วยความที่เรามีความสุขกับการทำสิ่งนี้สักพักนึงเอ้าก็ดูตัวเองอยู่ว่าเอ้ยมันหายไปแล้วไอ้ที่มันปวดมันหายไปยังไงเนาะอะไรหายไปเลยนะคะนี่แหละค่ะหลายคนที่ไม่สบายแล้วปฏิบัติธรรมแล้วมันหายแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าหวังว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้โรคหายถ้าเราปฏิบัติธรรมหวังให้เราโรคภัยไข้เจ็บหายเนี่ยมันไม่หายค่ะเพราะมันเริ่มต้นด้วยความอยากแล้วมันไม่มีอิสระจากกิเลสอ่ะคือคนเราเนี่ยมันจะได้ผลจากการทำความดีเนี่ยก็ต่อเมื่อจิตมันมีอิสระจากกิเลสคำว่าอิสระจากกิเลสมันมีคุณสมบัติยังไงไม่มีตัวตนค่ะไม่มีเราอ่ะมันเป็นการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยสติสัมปชัญญะมันไม่มีเราอ่ะถ้ามันมีเราอยากจะหายอยู่มันไม่หายอ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ตอนที่อาจารย์ธรรมวลีกำลังบรรยายอยู่บอกปวดหัวมากเลยปวดหัวพอมาบรรยายอยู่เนี่ยจิตมันไม่ได้มีเราอยากหายหรือเราไม่อยากหายแต่เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความสุขกับบุญที่ทำอยู่มันกำลังถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าอยากจะให้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยรู้ไปด้วยกันบางทีถ้าไม่มีเวลาไปค้นคว้าไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือไม่มีเวลามาเทียบเคียงแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีตำรามาเทียบเคียงให้ฟังนะคะแล้วก็ยังไม่มีตำราอันไหนเขียนหรือใครจะเขียนก็ได้ไม่มีใครเขียนค่ะแต่ต้องจับมาเทียบเคียงกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเทียบเคียงถ้าเกิดจะเขียนเนี่ยต้องไปอ่านตำราทางวิทยาศาสตร์เลยเยอะเพื่อที่จะมาเทียบเคียงกับอภิธรรมนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นงานวิชาการขึ้นมาก็เลยไม่ได้คิดจะทำหนังสือแต่เทียบเคียงเอาพอเข้าใจได้เนี่ยมาเป็นรายการวิทยุเนี่ยสบายไม่ยากเรากำลังพูดแค่ผัสสะอาหารว่าถ้าเราไม่มีสติในการที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆกิเลสของคนเราเนี่ยมันมีทุกคนมันมีค่ะมันผุดขึ้นมาขณะที่ตาเรากระทบกับรูปขณะที่หูเรากระทบกับเสียงเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีกิเลสเก่าอยู่มันขึ้นมาอยู่แล้วตรึดขึ้นมาที่ใจแต่พอเรามีสติใช่ไหมคะสติรู้ปุ๊บดับลงมันเห็นอีกปรึดขึ้นมาที่ใจสติเกิดขึ้นมาปรึดดับลงคนที่มีสติจะมีลักษณะแบบนี้แต่คนที่ขาดสติล่ะพอตาเห็นรูปปุ๊บตรึดกิเลสเกิดขึ้นมาวิญญาณรู้อารมณ์ผสมความคิดนู่นนี่นั่นมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้โกรธหนักขึ้นออกมาทางตาออกมาทางปากออกมาทางการกระทำนี่คือการอธิบายที่ง่ายที่สุดละสำหรับผัสสะอาหารพอเราทำแบบนี้ไปปุ๊บออกทางปากจิตที่มันหยาบขนาดด่าคนอื่นได้ว่าคนอื่นได้เน็บแนมคนอื่นได้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือไม่ว่าจะเป็นคำพูดออกมาทั้งหมดนะคะที่หน้าเฟซบุ๊กที่แต่ด่ากันนั่นแหละทั้งหมดอะค่ะมันออกมาขนาดนั้นได้เนี่ยมันกลั่นออกมาแล้วมันตกผลึกเป็นความบาปกลับคืนสู่ใจรืดเก็บเข้าไปเป็นอนุสัยกิเลสต้องขออภัยเขาเรียกสันดานเขาเรียกสันดานพอมันเป็นบ่อยๆอ่ะก็จะกลายเป็นคนที่ปากมากพูดมากด่าเก่งสันดานแล้วที่เขาบอกหรือบางคนเป็นขี้ขโมยบางคนเป็นอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละมันเป็นกระบวนการทำงานของจิตที่พุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาดูตัวเอง
แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูตัวเองเนี่ยมันจะตัวเองก็พูดไม่เป็นด้วยนะคะพูดแบบทั่วๆไปที่เขาคุยกันอะเรื่องการประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถนัดมันถนัดเรื่องจิตโดยตรงแบบนี้มากกว่าที่จะแสดงออกไปข้างนอกที่เรามีพฤติกรรมแสดงออกไปเนี่ยทุกคนมีกิเลสค่ะแต่เราสามารถที่จะปล่อยพฤติกรรมของเราออกไปแบบไหนนี่คือตัวเราแล้วนะคะในปัจจุบันที่เราเนี่ยเลือกที่จะถ่ายทอดออกไปฟังแล้วฟังอีกค่ะฟังอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตอบคนเราสมัยนี้เนี่ยมักจะคิดว่าเราเนี่ยฉลาดเราฟังปุ๊บเรารีบตอบปั๊บเรารู้สึกว่ามันคือการแสดงความฉลาดแต่จริงๆแล้วคนฉลาดเนี่ยมันต้องฟังให้เข้าใจตอบช้ากว่าแต่ถูกอ่ะก็ตอบเร็วแล้วมันผิดอ่ะมันค่าไม่เท่ากันนะคะบางคนรีบตอบอ่ะรีบชิงตอบจะได้รู้ว่าฉันเก่งตอบก่อนคนอื่นไอ้ที่รีบตอบชิงว่าเก่งก็ยังมีอัตตาเราอยู่อ่ะเราอยากจะดูเก่งเราอยากจะดูฉลาดเพื่อพอเราหาคำตอบอันนี้ให้กับตัวเองได้ปุ๊บเราจะไม่รีบแล้วเราจะรีบตอบไปเพื่ออะไรคนที่ดูเก่งคนที่ดูฉลาดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะท่านญาติธรรมว่ามันไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปคนที่ดูเก่งคนที่ดูฉลาดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเจอคนดีเจอผู้ใหญ่เจอกัลยาณมิตรก็จะช่วยกันส่งเสริมความดีนั้นน่ะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปทำเก่งทำฉลาดในสังคมของคนขี้ฉาเนี่ยโอ้โหตกนรกทั้งเป็นนะอย่าไปเก่งผิดที่อย่าไปฉลาดผิดที่ค่ะตกนรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเองเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะอยู่ตัวนึงมันจะสอนว่าเวลาไหนควรทำอย่างไรไอ้ตัวนี้คือตัวปัญญาอีกตัวนึงที่มันจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณดาเลศที่เมื่อวานในกลุ่มที่ไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีอู่ทองค่ะญาติธรรมอะค่ะไปเจอกันพูดถึงคุณดาเลศด้วยนะไม่ธรรมดาคือพฤติกรรมของเราที่เราเป็นคนติดตามธรรมะนุ่นติดต่อตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้คนก็รู้จักเราอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแต่มีชื่อเสียงไปทั่วเลยเขาก็ถามถึงคุณดาเลศมาด้วยหรือเปล่า นะคะก็เลยบอกว่าคุณดาเลศอยู่หนองบัวลำพูค่ะนะคะเขาก็อยากเจอคุณดาเลศกันนะคะก็คงมีโอกาสคงจะได้เจอกันงานกฐินนี้ไม่ทราบว่าทางเจ๊เหงกับทางพี่รัชวรรณอะไรจะมากันหรือเปล่าคุณดาเลศมาอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่มาก็เดี๋ยวนัดเจอกันที่วัดป่าจริยธรรมก็ได้เผื่อว่าท่านพระอาจารย์สรายุทธจะไปที่วัดป่าจริยธรรมก็ได้เจอกันเหมือนกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ